แล้วทำไมเราต้องเชื่อคุณด้วยก็ผมไม่มีอะไรให้เสียนี่ผมไม่เจ็บปวดอีกต่อไปแล้วชีวิตผมเป็นเรื่องตลกล้วนตอนที่เราเป็นเด็กเราจะถูกสั่งสอนให้รักตัวเอกอยู่เสมอและเกลียดชังตัวร้ายเพราะพระเอกหรือตัวเอกมักจะสะท้อนค่านิยมศีลธรรมที่สังคมยอมรับด้วยเหตุผลนี้ตัวร้ายจึงปรากฏขึ้นเพื่อตอกย้ำเน้นย้ำให้พระเอกดิ่นมากขึ้นโดยตัวร้ายต่างๆก็จะรับบทเป็นคนเลวๆคนที่สังคมไม่ยอมรับแต่เพื่อนๆหลายคนยังคงไม่รู้ความลึกความหลังว่าจริงๆแล้วตัวเอกก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ร้ายเสมอไปฉะนั้นวันนี้ SPI มี10ตัวร้ายที่หลายๆคนหลงรักซึ่งความจริงมันน่าสงสารมากกว่าที่คุณคิดจะมีตัวละครตัวไหนกันบ้างก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย10จอมโจรคิดจากเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันขึ้นชื่อว่าจอมโจรมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยถูกศีลธรรมถูกไหม yep. ซึ่งจอมโจรคิดเป็นที่รู้จักในมังงะและแอนิเมะของยอดนักสืบจิ๋วโคนันได้จริงๆแล้วจอมโจรคิดมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือรุ่นแรกคุระบะโทอิจิแต่หลังจากโทอิจิเสียชีวิตจากการลอบสังหารบุตรชายของเขาคือคุระบะไคโตะก็ได้สืบทอดตำแหน่งจอมโจรคิดรุ่นที่2ได้หวังว่าจะหาเบาะแสคนที่สังหารพ่อของเขาแต่ทว่าในจอมโจรอัจฉริยะเล่มที่5มันก็ได้มีเบาะแสว่าจริงๆแล้วพ่อของจอมโจรคิดหรือจอมโจรคิดรุ่นแรกยังไม่ตายนะฉะนั้นคุระบะไคโตะจึงได้พยายามหาว่าจริงๆแล้วความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ถึงแม้ว่าในโลกการ์ตูนเองจอมโจรคิดจะเป็นจอมโจรที่คอยปล้นเพชรที่มีมูลค่ามหาศาลแต่ผู้คนในโลกอนิเมะก็เชียร์กันอย่างคลั่งไคล้นอกจากตำรวจต่างๆและลุงของซึนโกะที่ไม่เคยชอบจอมโจรคิดนอกจากนี้ในโลกของความเป็นจริงหลายๆคนก็ยังหลงไหลความหล่อเหลาความเท่ความสมาร์ทของจอมโจรคิดอีกด้วยฉันลางานบริษัทมาเลยนะเนี่ยเฮ้ยอ้าวจ๊ะเฮ้ยจะโดนคิดนี่เฮ้ยเอามาก้าวแมกนีโตจาก X-Menแมกนีโตเป็นอีกหนึ่งตัวละครจอมไวร้ายที่มีต้นแบบมาจากนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพซึ่งเขามีแนวคิดและเป้าหมายว่ามนุษย์เดินดินต้องอยู่ภายใต้อำนาจของมิวเทนและวิธีเดียวที่จะนำมาใช้ได้ผลนั่นก็คือความรุนแรงตอบโต้อย่างห้ามหันเข้าใส่มนุษย์โดยผู้เขียนอย่างสเตลีเองก็ไม่ได้เขียนให้แมกนีโตถูกมองเป็นไวร้ายซะทีเดียวเพียงแค่ต้องการเสนอความคิดของแมกนีโตที่จะพยายามปกป้องเหล่ามนุษย์กายพันเนื่องจากเหล่ามนุษย์กายพันถูกกดขี่ข่มเหงจากเหล่ามนุษย์ปกตินะนะศาสตราจารย์สแนปจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ไอ้ภาคแรกๆนี่ก็เกลียดกันจะเป็นจะตายจ้องกันเข้าไปแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นสายลับของดับเบิลดอร์ซะอย่างนั้นศาสตราจารย์เซเวอรัสสแนปเป็นพ่อมดเลือดผสมโดยพ่อจะเป็นมักเกิลส่วนแม่คือแม่มดโดยสแนปเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่แสดงถึงความคิดเห็นมุมมองของคนเราได้เป็นอย่างดีที่บอกไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนในบ้านเซริทารินจะเป็นคนเลวหรือคนเลวจริงๆก็สามารถกลับใจได้หลังจากเหตุการณ์ที่ลิลลี่ตายสแนปได้ทำงานให้กับดับเบิลดอร์เพื่อช่วยเหลือและปกป้องแฮร์รี่อยู่ห่างๆตอนแรกๆที่ทำเป็นเหมือนไม่ชอบแฮร์รี่นั่นก็คือเพราะว่าแฮร์รี่มีหน้าตาคล้ายกับเจมส์พอตเตอร์มากๆซึ่งสแนปเกลียดเจมส์พอตเตอร์สุดๆเกลียดเข้าไส้เลยแหละเพราะตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยเจมส์พอตเตอร์ได้บูลลี่สแนปด้วยแรงมากๆนอกจากจะบูลลี่แล้วยังแย่งคนรักได้อีกแม่จึงทำให้ศาสตราจารย์สแนปไม่เคยชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ในตอนแรกๆนะ Please Avada Kedavra 7 Venom
เวนอมจัดเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่ได้รับการจดจำและได้รับการพูดถึงอยู่เสมอในจักรวาลมาร์เวลซึ่งในเวอร์ชันของหนังเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของแอดดี้บล็อกผู้กลายเป็นเจ้าของร่างของปรสิตต่างดาวอย่างเวนอมซึ่งก่อนหน้านี้เอ็ดดี้ก็เป็นนักข่าวที่จะพยายามเปิดโปงคัสตันนักวิทยาศาสตร์จอมฉาวโฉซึ่งเขาก็ได้หมกมุ่นในการทำงานมากๆจึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแอนแฟนสาวของเขาพังยับเยินถึงแม้ว่าเวนอมจะมีบุคลิกกายภาพที่ดูโหดร้ายแต่ในความน่าเอ็นดูนั่นก็คือเวนอมยังอยู่ในความควบคุมของแอดดี้ถึงแม้ว่าแอดดี้จะสั่งโน่นนั่นนี่และน้องเวนอมจะดื้อบ้างไม่ทำตามบ้างแต่สุดท้ายสองคนก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันและก็คอยทำตามคำสั่งของแอดดี้อยู่ดีแม่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนร้ายแต่พออยู่ด้วยกันแล้วน้องไม่ใช่คนร้ายแต่อย่างใดน้องเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปนี่แหละดื้อบ้างฝังบ้างหลายๆคนก็เลยหลงรักน้องเข้าให้เออร์ซูล่าจากเรื่อง The Little Mermaid ในความร้ายกาจสมบูรณ์ของเออร์ซูล่าเรากับแทบไม่สนใจเรื่องราวต่างๆสารพัดว่าทำไมเธอถึงเกลียดแค้นแก่ไททันซึ่งเพื่อนๆได้รู้หรือเปล่าล่ะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ในอดีตเนี่ยเออร์ซูล่าเคยอยู่ในวังมาก่อนสุดท้ายนางก็ถูกไล่ออกจากวังในหนังเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างอัปลักษณ์เพราะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆคนในวังหรือนางเงือกต่างๆเนี่ยหลายๆคนก็จะมีผิวขาวสวยงามรูปร่างผอมบางมีแค่นางคนเดียวเท่านั้นที่มีรูปร่างอ้วนผิวสีม่วงซึ่งทำให้เธอไม่ค่อยมีใครคบแต่เธอก็ได้มีสัตว์เลี้ยงนั่นก็คือปลาไหลฝาแฝดแต่ถ้าเรามองเปรียบเทียบอีกมุมนึงของเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าหญิงเงือกน้อยเนี่ยเต็มไปด้วยอคติด้านเพศมีความทะเยอทะยานที่อยากจะใช้ชีวิตด้านนอกมหาสมุทรหลายครั้งเนี่ยเจ้าหญิงก็ขัดคำสั่งของท่านพ่อสนใจแต่รูปลักษณ์ภายนอกและสิ่งสวยงามจะนำความเดือดร้อนมาให้ตัวเองฮ่าคูเอลล่าจากเรื่องคูเอลล่าคูเอลล่าคือตัวร้ายที่หลายคนหลงรักโดยเธอเป็นวัยร้ายที่มีผมสองสีสาวไฮโซสุดแสบผู้ชื่นชอบด้านแฟชั่นขนสัตว์และต้องการนำสุนัขมาตัดเย็บเป็นแฟชั่นเครื่องแต่งกายเธอจึงกลายเป็นตัวการ์ตูนวัยร้ายในการ์ตูนเรื่อง The 100 Dalmatians โดยถ้าย้อนกลับไปในอดีตเธอเป็นหญิงสาวที่เต็มไปด้วยทาเลนต์จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เธอเป็นกำพร้าต้องใช้ชีวิตเป็นขโมยร่วมกับเพื่อนรักอย่างเจสเปอร์กับฮอริสต่อมาเธอก็ได้ตัดสินใจทำตามความฝันด้วยการทำงานด้านแฟชั่นสี่โจ๊กเกอร์จากเรื่อง The Jokerเป็นผู้ชายตัวเล็กๆที่มักจะโดนโชคชะตาเล่นตลกโดยในเรื่องของ The Joker ได้ตีแผ่ความแนวเฟิร์สของเมืองGothamผ่านชีวิตสุดแสนลันทดของอาร์เธอร์ฟลิกซ์ที่เครียดสะสมจากการทำงานและสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายทำให้จิตใจของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นชายโรคจิตที่มาพร้อมกับเสียงหัวเราะสร้างความหวาดกลัวให้กับเมืองGothamโดยโจ๊กเกอร์ในเวอร์ชันนี้สามารถถ่ายทอดชีวิตของโจ๊กเกอร์ได้ออกมาอย่างสมจริงหรือน่าสงสารสร้างความหดหู่ให้กับคนดูจนเราได้เข้าใจชีวิตของโจ๊กเกอร์คนนี้ว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นโจ๊กเกอร์โรคจิตจริงๆแล้วชีวิตเขามันสุดแสนจะลันทดมากๆจนทำให้หลายคนเข้าใจความรู้สึกของโจ๊กเกอร์คนนี้ได้เป็นอย่างดีและหลายคนก็เปลี่ยนข้างแก้ไม่อยู่ข้างโจ๊กเกอร์ซะอย่างนั้นแล้วทำไมเราต้องเชื่อคุณด้วยก็ผมไม่มีอะไรให้เสียนะผมไม่จะปวดอีกต่อไปแล้วชีวิตผมเป็นเรื่องตลกล้วนๆ 3. เจมส์มอริอาร์ตี้จากเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์ศัตรูตัวฉกาจของโฮมคอยชักใยอยู่เบื้องหลังหลายคดีแต่ไม่เคยถูกจับได้มอริอาร์ตี้เป็นผู้ที่มีอำนาจขนาดว่าสามารถทำให้ยุโรปสั่นคลอนไ
ถูกขนานนามว่าเป็นนโปเลียนแห่งโลกอาชญากรรมมีสายคนสนิทคือพันเอกมอรันได้ความเท่ความฉลาดความลึกลับจนทำให้หลายๆคนหลงไหลในตัวละครตัวนี้มากกว่าเชอร์ล็อกโฮมส์อีกด้วยซ้ำแม่เรื่องนี้มันทำให้รู้ว่าอยากจะบอกคนที่งามงามเด้องามยังเดียวก็ได้เด้อป่าน้อยออก 2. Maleficent จากเรื่อง Maleficentนักแสดงผู้ได้เล่นเป็น Maleficent ได้แบ่งปันเรื่องราวอีกด้านหนึ่งของ Maleficent ว่ามนุษย์สามารถทำให้เธอกลายเป็นไวร้ายได้อย่างไรเธอพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเพื่อปกป้องเมืองและพี่น้องของเธอจากนั้นเรื่องราวของเธอก็บิดเบี้ยวจึงทำให้เธอกลายเป็นคนเลวไปเลยทีเดียวซึ่งถ้าเพื่อนๆหลายๆคนได้ติดตามเรื่องราวของเธอจริงๆจะรู้ว่าในความลึกจริงๆเธอก็เหมือนมนุษย์มนาปกตินี่แหละเธอไม่ได้เป็นตัวร้ายเธอถูกเข้าใจผิดเห็นได้ชัดจากคนในเมืองคนในเผ่าจะเห็นว่า Maleficent เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ 1. Loki จากเรื่อง Loki เพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยดูซีรีส์ Loki ซึ่งจะโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นกับวิวัฒนาการทางจิตวิทยาของตัวละครตัวนี้ในแง่มุมของเทพเจ้าแห่งการหลอกลวงในรูปแบบที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็นมาก่อนโดยตัวละครโลกิเนี่ยมีต้นแบบมาจากเทพโลกิเทพเจ้าแห่งการพูดปดหลอกลวงขี้เล่นแต่สุดป๊อตแห่งตำนานแถบๆยุโรปโดยโลกิเป็นทายาทยักษ์น้ำแข็งซึ่งต่อมาโอดินก็ได้รับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมจนได้กลายเป็นพี่น้องบุญธรรมกับโซในเวลาต่อมาหลายๆครั้งเราจะมองโลกิในมุมร้ายแต่หลังๆมาพอเราได้เห็นอีกมุมมองนึงเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วโลกิเป็นคนหนึ่งที่เสียสละและพร้อมที่จะปกป้องชาวแอสการ์ดมากๆและที่สำคัญดูเหมือนเขาจะเกลียดพี่ชายสุดๆแต่เขารักพี่ชายมากๆจนทำให้หลายคนเปลี่ยนข้างจากเกลียดโลกิกลายมาเป็นชอบโลกิไปซะอย่างนั้นเป็นยังไงกันบ้างล่ะกับตัวร้ายที่แอดได้นำเสนอในวันนี้เพื่อนๆชอบตัวไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะสำหรับแอดนะแอดชอบโลกิและโจ๊กเกอร์มากๆซึ่งถ้าสองตัวละครนี้เราไม่รู้จักประวัติอย่างดีเราจะมองว่าสองตัวละครนี้เป็นตัวร้ายไปเลยโดยเป็นการตัดสินพวกเขาโดยที่ยังไม่รู้จักพวกเขาดีเลยแต่จริงๆเบื้องลึกความหลังตัวละครร้ายหลายๆคนก็คือมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันจนถูกมองว่าเป็นตัวร้ายนั่นเองและของเพื่อนๆล่ะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ